คำวินิจฉัยศาลไม่ได้บอกว่ามีการสสจะเสนอแก้ไขปรับปรุงมาตรา12ไม่ได้นะครับนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าสสจริงไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนจะเสนอร่างแก้ไขปรับปรุง12ไม่ได้เลยเป็นมันไม่ใช่แบบนั้นแสดงก็เห็นเรื่องว่าควรจะมีการแก้ไข12ต่อผมในการแถลงเมื่อวานผมก็ได้พูดไปแล้วเนาะนะครับว่าเราก็ยังเห็นว่ามาตรา12ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้คือสมาชิกพรรคบางส่วนมีความคิดเห็นว่าควรจะแก้ไข112ต่อไปก็สามารถเป็นข้อเสนอได้นะครับเพียงแต่ว่าก็แค่ไปดูนะครับว่าอะไรคือการเสนอกฎหมายโดยชอบตามคำวินิจฉัยอะไรคือไม่ชอบนั่นคือปัญหานะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราก็ฟังคำวินิจฉัยกันแล้วเราก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันจริงๆแต่ว่าเนื่องจากต้องเตรียมเรื่องการแถลงต่อสื่อมวลชนใช่ไหมครับวันนี้ก่อนที่จะแยกย้ายกันกับจังหวัดใครจังหวัดมันนะครับกว่าจะเจออีกต้องหลายวันวันนี้ก็ควรจะได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างนั้นผมว่าสสก็คงจะมีความเห็นมีข้อเสนอมีคำถามที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันไม่มีอะไรครับ เรื่องจริยธรรมเป็นคนละเรื่องกับเรื่องถูกร้องยุบพรรคนะครับแล้วก็คนละกระบวนการกันแล้วก็น่าจะใช้เวลามากกว่าเรื่องคดีที่มีการร้องยุบพรรคด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องถ้าเป็นกรณีจริยธรรมจะต้องถูกถ้าถูกตัดสินว่าผิดนะครับจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนาะขึ้นอยู่กับศาลนะครับแต่ว่าเรื่องในส่วนของจริยธรรมฝ่ายกฎหมายก็ได้เตรียมที่จะต่อสู้คดีไว้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูคำวินิจฉัยตัวเต็มนะครับเพราะมันจะมีรายละเอียดนะครับในทางกฎหมายอยู่รวมถึงการที่คุณ